ตะลึงจนไม่รู้จะตะลึงยังไงแล้วนะครับกับเหรียญ50สตางค์ปี2530ครับซึ่งปัจจุบันนั้นบอกเลยว่านะครับนะราคานั้นครับพุ่งไม่หยุดเลยทีเดียวฮะสวัสดี FC ของร้านฟานันที่รักทุกท่านครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะจะมาอัปเดตเรื่องราวของเหรียญ50สตางค์ปี2530ครับถึงแม้ว่าจะผ่านการเวลามานานหลายปีแล้วนะครับเหรียญนี้ราคาไม่มีร่วงเลยครับมีแต่พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นและพุ่งขึ้นครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะเมื่อย้อนเวลากลับไปนะครับต้องบอกเลยนะเมื่อประมาณครับ10ปีที่แล้วในวงการนั้นนะครับนะผมเคยเห็นนะครับมีการขายกันเหรียญนึงจะอยู่ที่ราวๆประมาณเหรียญละ 2,400 บาทถึง 2,600 บาทสภาพไม่ผ่านการใช้ซึ่งตอนที่ออกมานั้นโอ้โหถ้าออกมาเป็นกองๆเลยครับนะเป็นเหรียญ50สตางค์ที่ตอนนั้นนะราคาก็ไม่ได้พุ่งพวดอะไรมากมายนะครับถึงแม้ว่าจำนวนการผลิตนั้นนะครับจะมีจำนวนการผลิตเพียง 1,000 เหรียญตามข้อมูลของกรมธนารักษ์ครับแต่นะปรากฏว่านะครับนะทุกวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าราคาพุ่งพรวดไปมากเพราะสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ผมนะแต่ก่อนนะผมเคยซื้อเข้านะเหรียญนึงประมาณนะ 12,000 บาทขายออกไปก่อน 15,000 บาท 16,000 บาทแต่ล่าสุดปาเข้าไปเฉียด 20,000 บาทแล้วนะครับสำหรับ50สตางค์ปี2530สภาพไม่ผ่านการใช้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะใครที่มีอยู่ในมือนะครับนั่งยิ้มเลยครับเพราะสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ที่เคยได้จากผมไปถูกๆตั้งแต่เริ่มขายนะราคา 2-3,000 4-5,000 จนปัจจุบันนะครับนะพุ่งไปหมื่นกว่านะกำไรเห็นๆเลยครับแล้วสภาพที่ผ่านการใช้มาแล้วเป็นยังไงสภาพที่ผ่านการใช้มาแล้วนะครับปัจจุบันนะครับราคาที่รับซื้อกันนะครับนะผมก็นะรับซื้ออยู่ประมาณนะครับ 5,000 บาทถึง 8,000 บาทแต่นะคุณรู้ไหมว่านะครับในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมานี้นะครับผมแทบไม่เจอเลยสักเหรียญจนล่าสุดผมได้มา1เหรียญนะครับโดยมีนะ FC นะครับนะติดต่อเข้ามาขายผมก็ตกลงราคากันไปเพราะดูจากสภาพแล้วนะครับก็สามารถซื้อได้ 5,000 บาทซื้อได้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับซึ่งนะการติดตามราคาของผมนะผมก็ไม่รู้ว่าไปเท่าไหร่แล้วเพราะว่าในใจของผมเนี่ยซื้อเข้ามานะครับอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทก็อาจจะขายได้ประมาณ 7-8,000 หรืออาจจะขายไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่แต่นะปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดครับหลังจากผมได้มา1เหรียญผมก็ลองโพสต์ขึ้นไปนะครับนะว่าได้มา1เหรียญจะลองประกาศรับซื้อดูอีกครั้งนึงนะฮะเป็นสภาพที่ผ่านการใช้แล้วจะได้ยืนยันว่าผมรับซื้อจริงๆมีคนหามาได้จริงๆแล้วคุณรู้ไหมครับว่านักสะสมติดต่อเข้ามาขอซื้อผมนะตอนแรกนะผมก็กล่าวว่าโอ้โหหรือเราจะไม่ขายดีนะ 7-8,000 ไม่ขายดีไหมนะปรากฏว่านักสะสมนะเขายิงราคามาเลยว่า 15,000 เอาไหมครับผมคิดในใจไม่รอดนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าผมคิดว่าเฮ้ยนะได้ 8,000 ก็โคตรหรูแล้วแต่ปรากฏว่าได้ตั้ง 15,000 บาทผมคิดในใจว่า 15,000 บาทแรงไปแล้วผมก็เลยถ่ายรูปให้เขาดูนะครับทางด้านหัวด้านก้อยว่าสภาพนี้รับได้ไหมประมาณนั้นประมาณนี้นะสภาพผ่านการใช้มามี100บาทปรากฏว่านะครับนักสะสมฮะตัดสินใจว่าลดได้ไหมครับนะผมก็อ่ะนะตามธรรมเนียมนะลดสักหน่อยละกันนะฮะเกินกว่ามาตรฐานที่คิดไว้ลดไปเลย 14,000 บาทเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมอยากเก็บไว้นะทำการนะฮะให้ทุกท่านได้เห็นว่าเนี่ยมีอยู่ในมือผม1เหรียญสภาพผ่านการใช้เพราะที่ผ่านมานะสภาพผ่านการใช้ในมือผมไม่มีแล้วนะปรากฏว่านักสะสมเขาเอาครับตัดสินใจเอาเลยนะครับกลายเป็นว่าขายได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครมี50สตางค์ปี2530นะตอนนี้ราคาอัปเดตแล้วนะครับมีนักสะสมอยากได้ผมให้ราคาสูงนะเอาเป็นว่าสูงมากจนคุณต้องตกใจแล้วกันนะครับใครมีแบบนี้นะสามารถค้นหามาขายผมได้เลยสำหรับ50สตางค์ปี2530ย้ำนะครับต้องเป็นเหรียญ50สตางค์ปี2530แยกให้ออกนะฮะว่าปี30กับปี31แตกต่างกันยังไงเพราะหลายคนนะครับนะไม่มีกล้องส่องหรือว่าสายตาไม่ดีอาจจะดูยากนิดนึงใครมีแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ฟานันใครถนัดทาง LINE นะครับก็ ID LINE ของเราแอดฟานัน888ไม่เข้าใจยังไงนะครับสงสัยโทรสอบถามได้นะครับทาง054-067-303
ร้านของเรานะครับเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ถ้านะฮะใครจะติดตาม Facebook ส่วนตัวผมนะไปได้เลยครับที่กุณภัทรศิระเรืองวานิชครับใครมีแบบนี้นะครับหรือสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะจะขอนิดนึงนะกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมของมีค่าในบ้านท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันรับซื้อของมีค่าทุกชนิดเศษทองคำทองเคเครื่องเงินเครื่องเพชรเหรียญหายากเหรียญนิยมธนบัตรโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทของเก่าให้ราคาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศสนใจส่งภาพประเมินราคาเริ่มต้นได้ที่ Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่ LINE @panan888หรือสอบถามเพิ่มเติมที่054067303